การยุติธรรมนี่ตามที่เขาพูดเลยมันยุติธรรมนี่บอกว่ามันต้องเหลืองไปถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มันไม่ได้เหลืองไม่ได้ต้องได้คนนี้ไอ้อายการได้มันปิดบังกันไหมคือถ้ามีผู้ร่วมกระบวนการน่ะทั้งกระบวนการต้องผิดเหมือนกันไม่ใช่ผิดอยู่คนเดียวในฐานะนักโทษนะไม่ควรที่จะหนีคุกออกมาเรียกร้องด้วยวิธีอื่นก็ได้แต่ว่าในเมื่อหนีมาแล้วอ่ะมันก็ต้องพูดมันก็ต้องชนแล้วก็พูดแล้วก็ชนความจริงเรียกว่างานเข้ายังน้อยไปนะคะสำหรับกระทรวงยุติธรรมกับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่ว่ากระแสข่าวตอนนี้รุมเร้าเหลือเกินค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเสียแป้งนาโนดนะคะที่ออกมาแฉว่ากระบวนการยุติธรรมรุมทำร้ายเขารวมมาถึงหมูเถื่อนจริงๆหมูเถื่อนมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามาฝีแตกในยุคนี้แล้วก็มาล่าสุดเรื่องของการย้ายอธิบดี DSI นะคะที่สังคมก็ตั้งคำถามเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะเป็นนโยบายควิกวินของรัฐบาลด้วยทั้งหมดนี้นะคะพูดคุยกันกับเจ้ากระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องติดตามในขอเวลานอกค่ะแป้งนี่เป็นโรคอะไรโรคฟันใช่ไหมคนที่ยาเสพติดมากๆจะมีปัญหาเรื่องฟันทันตแพทย์ไม่มีแป้งก็ใช้ช่องตรงนี้บอกหมอแล้วก็บอกว่าอีกเดือนหนึ่งไปซึ่งก็เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันอำนาจของผบ.เรือนจำรู้สึกจะขยายอำนาจไปซึ่งก็เป็นบทเรียนที่สำคัญดังนั้นผมเนี่ยมาเป็นปลัดการย้ายผบ.เรือนจำต้องมีธรรมาภิบาลการย้ายครั้งที่แล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าเช่นเรือนจำมีจากเรือนจำอำเภอไปเรือนจำจังหวัดไปเรือนจำภาคไปเรือนจำเขตแล้วมา5เสือแล้วมาเป็นรองอธิบดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรือนจำอำเภอไปเรือนจำกลางอันนี้ไม่ได้มันเคยมีใช่ไหมคะมันมีมาตลอดแต่นี้ไม่มีครั้งนี้ไม่มีก็หนึ่งต้องทำให้มีความเข้มแข็งให้คนมีขวัญกำลังใจแต่ก็ย้ายหลังแต่ง มีเรื่องแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเคสของแป้งเนี่ยเราก็ต้องตามจับเพราะเราจะไปปฏิเสธว่าต้นตอมันมาจากเรือนจำปล่อยให้เขาหนีไป อันนี้เราก็ลงโทษย้ายบางคนบอกโอ้ทำไมย้ายมาเป็นผู้ตรวจผู้ตรวจมันใหญ่ถ้าราชทัณฑ์เนี่ยมันไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะไปได้ต้องกับผู้ตรวจนายชวลิตหรือเสียแป้งเนี่ยเขาคือผู้กระทำความผิดต้องให้ชัดเจนก่อนในประเด็นแรกเช่นในส่วนของการถูกกล่าวหาดำเนินคดีอันนี้ก็ว่าไปในส่วนแรกว่าพยานฐานไปถึงไหนเกี่ยวข้องใครบ้างกับส่วนที่สองอันนี้สำคัญตรงที่เขามีการมาเปิดโปงว่ายังมีอีกหลายคนเกี่ยวข้องกับคดีที่เขาถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีและประการสำคัญมีการเอ่ยชื่ออัยการตำรวจตรงนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจอย่างกรณีเสียแป้งอะค่ะอาจารย์มันตั้งต้นจากการที่ว่าตอนแรกที่เขาอะตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมๆกันในชั้นพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอะค่ะแต่ทีนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาไม่ซัดทอดกันเลยสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าหลักฐานมันไปถึงแค่เสียแป้งคนเดียวมันผิดที่ตัวของผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่าจากที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนก็เชื่อว่าสิ่งที่นายชวิตหรือเสียแป้งออกมากล่าวหากล่าวอ้างเนี่ยเหมือนจะเป็นไปตามนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมถึงไม่มีการซัดทอดกันนะครับและจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างได้ไหมที่ทำให้เป็นเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ถึงแม้ผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำความผิดจะหัวกันรู้กันแต่ถ้าพยานฐานของตำรวจชั้นพนักงานสอบสวนมีเพียงพออาศัยพยานฐานอย่างอื่นด้วยจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลก็สามารถจะยืนยันตัวหรือกระบวนการบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำความผิดได้นะครับมันมีไหมคะคดีที่หัวกันหมดเลยทั้งกระบวนการและสุดท้ายก็รอดอย่างเงี้ยในบ้านเราน่าจะมีเยอะมากหัวหมายถึงตั้งแต่ชั้นคือเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้กระทำความผิดครับทั้งด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะครับจริงๆเราต้องเรียนว่าอันเนี้ยไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวกันทั้งหมดเนี่ยคดีก็ไม่เข้าสู่ศาลเราก็จะไม่มีข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เอง
ผู้ที่กระทำผิดเองก็ไม่ต้องการจะเปิดเผยหรือไม่ต้องการจะบอกกับใครก็เพราะว่าสมประโยชน์ทั้งคู่ถ้าเสียแป้งเปิดแบบที่อย่างเงี้ยเปิดทางโซเชียลแล้วตัวเองไม่ได้เดินเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่คดีเดินหน้าได้ไหมคะคือโดยหลักการเนี่ยก็ต้องผู้ต้องหาคนร้ายผู้กระทำความผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับแล้วก็ตอนนี้ประการสำคัญคือเขาเนี่ยหนีไปจากระบบงานราชทัณฑ์ผมว่าสิ่งหนึ่งเขายังไม่ได้เปิดด้วยนะเขาหนีไปได้อย่างไรระบบงานราชทัณฑ์เนี่ยใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างไหนๆจะเปิดก็เปิดให้หมดเลยเราจะได้แก้ไขยกเครื่องทั้งกระบวนการเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าถามต่อว่าเราถ้าเดินต่อไม่ได้ก็แยกเป็นสองส่วนอย่างที่เรียนไปคือส่วนหนึ่งของนายชูวิทย์หรือเสียแป้งก็ว่ามันตามหลักฐานออกหมายจับอะไรก็ข่าวไว้ตามนี้กับส่วนที่สองการดำเนินการกับเจ้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เดินต่อได้เลยบ้านเราเนี่ยนะคะอาจารย์คือมันจะชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์มาตลอดเนาะอย่างล่าสุดเด้งอธิบดี DSI อย่างเงี้ยถามว่าคนทั้งประเทศคิดยังไงคิดเหมือนกันแต่ไอ้ที่คิดเนี่ยไม่ตรงกับคำอธิบายของภาครัฐอาจารย์ว่ายังไงกับเรื่องนี้คะเคสสงการมีการเปลี่ยนอันเนี้ยผู้มีอำนาจก็คงจะมีเหตุผลแต่สังคมเองก็คงอดตั้งคำถามไม่ได้ส่วนเหตุผลจะรับฟังได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสังคมใช้วิจารณญาณแต่โดยหลักการนะครับเปรียบเสมือนกับท่านอธิบดีDSIเนี่ยกำลังไปลุยกับผู้ขบวนการอารมณ์แบบเป็นแม่ทัพอย่างเงี้ยเนาะไปสู้อยู่แล้วเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกนะครับโดยหลักการรบถูกไหมครับอันนี้กำลังบอกว่าเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกวิธีการคิดก็ขัดกับหลักการรบเช่นส่วนจะบอกว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แน่นอนสังคมก็คงมีคำถามครับถามแน่ๆเนาะประการหนึ่งที่สำคัญคืออะไรที่อยู่เบื้องหลังมีไหมนะครับมีใช่ไหมก็ยังดีอย่างนึงว่ารัฐบาลนี้ยึดโยงกับคะแนนเสียงประชาชนไม่ว่าคุณจะมาได้คะแนนลำดับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนจำไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับท่านเห็นด้วยท่านก็เลือกท่านเห็นต่างท่านก็ไม่เลือกถูกไหมครับและสุดท้ายเราก็จะได้รัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นรองปลัดจะอยู่เหนือฝ่าคนที่เป็นอธิบดีนะเพราะว่าการที่จะถ้าผมจะแต่งตั้งใครเป็นปลัดก็คุณนั้นต้องผ่านการเป็นรองปลัดมาผมเองก็อยากมีรองปลัดสักคนหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรัตน์เนี่ยแกไปเป็นเลขาสปต.ซึ่งเป็นงานใหญ่ก็ต้องแก้ภาคใต้ก็ในระหว่างเนี้ยถ้าจะเอาสุริยาไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กมันดูจะเป็นลดก็เลยเอาท่านประวุฒิไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กสุริยาก็มาเป็นรองปลัดจริงๆคือเป็นอธิบดีกับรองปลัดรองปลัดนี่คือข้างบนกว่าล่ะจะดูเหนือกว่าคือคนต้องผ่านรองปลัดถึงจะเป็นปลัดได้สุริยาเหลืออีก7ปีแสดงว่าวางปลายทางของเขาต้องมีความก้าวหน้าไปเป็นปลัดเลยเขามีความก้าวหน้าเขาได้มีคุณสมบัติแล้วก็ที่สำคัญไปหยิบโยงเพราะเรื่องคดีเรื่องหมูเนี่ยจะมีอีกเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะมีห้างค้าปลีกรายใหญ่ๆอย่างที่เคยเห็นภาพว่าไปค้นก็มีอีกเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้ให้พยานหลักฐานเขาพูดเช่นตัวเลขที่ฟังดูก็พันกว่าล้านไปซื้อหมูเขาไอ้นี่เขาหนีไม่พ้นเพราะมันเงินมันเป็นหลักฐานการเงินก็อันนี้ก็อยากให้อธิบดีดีเอสไอหรือใครรักษาการก็ต้องทำตรงไปตรงมาแล้วก็วันนี้มันไม่ได้ทำประชาชนทั้งประเทศดูนะแล้วก็อาจจะมีผู้ค้ารายสำคัญและที่สำคัญคืออาชญากรลักษณะนี้มันก็ต้องมีข้าราชการอาจจะมีข้าราชการการเมืองเข้าไปร่วมแต่อย่าให้เป็นการพูดนำให้พยานหลักฐานมันพูดในท้ายที่สุดคนจะเข้าใจว่าDSIยังคงเดินหน้าในแนวทางเดิมก็ทำตรงไปตรงมาแล้วอย่างตัวของท่านพันธมตรีสุริยาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเข้าใจไหมคะว่าจริงๆท่านทวีเนี่ยวางปลายทางให้เขามองไปถึงจุดที่เขาจะยืนได้ดีกว่าอธิบดีด้วยซ้ำทำไมถึงมีโพสต์
วิถีราชการอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็พูดในให้กำลังใจกับคนที่คือเขาก็มีความเข้มแข็งมันไม่ได้แปลว่าปลงใช่ไหมผมก็ไลน์ไปให้กำลังใจเขาเขาก็ขอบคุณนะก็ไม่มีอะไรถ้าต่อไปเนี่ยคนรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำแล้วไม่รับความยุติธรรมเขาจะไม่เข้าสู่กระบวนการและเขาจะไปจัดการด้วยวิธีการของเขาเองเรื่องศาลเตี้ยทำยังไงหลักยุติธรรมเนี่ยเราตกมากเราอาจจะต้องยกระดับเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มาจากความคิดของผมแต่มาจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาทั้งงานศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอกองค์กรอิสระหรือการจัดเสวนาโดยมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งหรือแม้กระทั่งผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจหลายชุดก่อนหน้านี้คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ยอมรับตรงกันว่ากระบวนการยุติธรรมเรายังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคความโปร่งใสเคสที่เป็นข่าวโด่งดังไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกคือล่าสุดนะครับเช่นเคสของทายาทเครื่องดื่มชูกำลังที่ตอนแรกมีความเป็นห่วงของพนักงานการว่าสั่งไม่ฟ้องใช่แต่ต่อมาเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์จนกระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นออกมาพูดเองว่าผมไม่โอเคในประเด็นนี้สิ่งที่ณขณะนั้นเจ้าที่ส่วนหนึ่งออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับว่าสั่งไม่ฟ้องกับการมีการทบทวนแล้วแถลงข่าวใหม่ว่าสามารถสั่งฟ้องได้ในบางข้อกล่าวหาอย่างบอสรอดทุกข้อหาค่ะเป็นมหากาพย์แบบ10ปีอ่ะไม่ฟ้องบ้างขาดอายุความบ้างจนนายกต้องมาสั่งแยกกลับกลายเป็นว่าคนคาดหวังปลายทางคือหัวหน้าฝ่ายบริหารจะต้องเข้ามาดูแลมันไม่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคดีหรอคะจริงแล้วต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเรายอมรับที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโดยเฉพาะในกระบวนการทำต้องระดับนโยบายครับคือผู้นำรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการส่งสัญญาณกำชับกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลทั้งกระบวนการสิ่งที่ให้นโยบายไปแล้วเนี่ยทำหรือยังทำแล้วทำถึงไหนผลเป็นอย่างไรและขณะเดียวกันต้องรับฟังข้อมูลรอบด้านด้วยนะครับไม่เฉพาะจากหน่วยงานเท่านั้นต้องรับฟังข้อมูลเนี่ยจากเสียงประชาชนคนที่เป็นเหยื่อของกระบวนการทำผู้นำรัฐบาลต้องเข้าใจปัญหาต้องมีความรู้ในสิ่งที่กำลังจะแก้ไขปัญหาก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับถ้าไม่เข้าใจปัญหาเราก็เดินไปไม่ถูกทิศทางทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะในกระบวนการทำเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญคือเขายอมรับยอมรับหมายความว่ายอมรับที่จะรับฟังเพื่อจะไปตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงและจะเกิดการพัฒนาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปประเทศก็เช่นกันนะครับเขาก็จะยอมรับว่าประเทศมีปัญหาเช่นสิงคโปร์ก่อนที่เขาจะมีการพัฒนาประเทศมาฮ่องกงเมื่อก่อนก็คอร์รัปชันเยอะๆพอๆกับประเทศไทยณขณะนี้50ปีผ่านมาประเทศเขาติดเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความโปร่งใสนานาชาตินะครับตัวชี้วัดติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเหมือนกับสิงคโปร์หลายประเทศทั่วโลกก็เจอปัญหาเหมือนกันคล้ายๆเราแต่เป็นเพราะว่าผู้นำของเขาฮะทั้งผู้นำประเทศผู้นำองค์กรเขายอมรับรับฟังแล้วก็ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวกกลับมาประเด็นคือผู้นำเรายอมรับไหมล่ะถ้าเราปฏิเสธไม่เป็นไรไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เขาคือคนไม่ดีไปฟังเขาทำไมก็จบสเต็ปต่อไปไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้นำบอกว่าผมยอมรับผมจะรับฟังประเด็นที่เขาพูดถึงมีอะไรบ้างผมจะตรวจสอบทุกประเด็นอย่าโยนกลับไปให้แต่หน่วยเข้าไปตรวจสอบเพราะความโปร่งใสจะถูกตั้งคำถามครับนักวิชาการบางคนเนี่ยคือเขายกเคสตัวอย่างในการฟื้นความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นๆนะคะมันจะตั้งต้นจากการที่ว่าประเทศนั้นผู้นำประเทศนั้นต้องยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหาจริงๆณวันนี้มันมีงานวิจัยนะแล้วมันก็บอกว่าเรามีปัญหาจริงแต่ภาคร
ัฐบาลเนี่ยมองว่ามันมีปัญหาหรือยังถึงขั้นต้องปฏิรูปใหญ่กันด้วยไหมเรามีปัญหาตั้งแต่ออกกฎหมายอย่างแบบตำรวจอัยการอะไรอย่างเงี้ยคะกระบวนการพิจารณาคดีพวกนี้จำเป็นต้องเพิ่มอะไรไหมหรือปฏิรูปเลยไหมคือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีเครื่องมือสำคัญเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติบริหารและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแต่บางทีไม่ค่อยประชุมแต่สมัยผมเนี่ยคงต้องประชุมเราก็ต้องมาดูว่าประชาชนตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอะไรปัญหาทางอาชญากรรมเช่นปัญหาเรื่องถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราก็จะมาดูว่ากระบวนการยุติธรรมนี้ทำยังไงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการไม่ได้ประกันตัวก็มาคุยกันว่าเราจะออกกฎกระทรวงนะศาลว่ายังไงเพราะเวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีที่เราไม่ไปก้าวล่วงใครทำยังไงหลักนิติธรรมเนี่ยเราตกมากเราอาจจะต้องยกระดับอันนี้ตัวอย่างเพราะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวชี้วัดแต่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความยุติธรรมเนี่ยเป็นการอยู่มีความสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันสังคมอยู่ร่วมกันเนี่ยคือใช้หลักความยุติธรรมในการอยู่ถ้าไม่ใช่เป็นสังคมเป็นประเทศด้วยซ้ำแล้วก็ความยุติธรรมไม่ว่าคนยากดีมีจนก็ต้องการเพราะมันคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้คนยุติธรรมเขามีความภูมิใจความภูมิใจของคนยุติธรรมเนี่ยคือทุกคนเข้ามาถ้าไปดูประวัติคนยุติธรรมโชคดีนะเป็นคนที่มีการศึกษาดีมีความรู้ดีแต่เพียงแต่ว่าต้องทำให้เขาเป็นผู้นำแล้วต้องมีเป้าประสงค์เดียวคือเขาต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนไม่ใช่ให้ความยุติธรรมกับข้าราชการนะเพราะเราเหลื่อมล้ำมามากแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็การจะมีความยุติธรรมต้องทำให้คนของเรามีความแข็งแกร่งทางจิตใจร่างกายไม่งั้นคนชั่วเขาแข็งแกร่งกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบไม่ใช่เฉพาะกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นนะครับกำลังพูดถึงระบบตัวนี้น่ากลัวครับถ้าคนไม่เชื่อมั่นต่อระบบนั่นหมายความว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบแล้วเช่นเราจำเหตุกราดจริงเทอร์มินอลได้ไหมฮะ21ใช่ซึ่งเป็นข่าวช็อกคนในสังคมค่ะช็อกโลกเหมือนกันใช่ๆเขามีการพูดผ่านโลกออนไลน์ว่าเขาไม่รับความยุติธรรมจากผู้บัญชาถูกกลั่นแกล้งถูกเปรียบพอเขาไม่เชื่อมั่นต่อระบบนี่ไงเขาเลยก่อเหตุหรือกรณีที่หนองบัวลำพูจำได้ไหมครับเขาก็มีการพูดจากคนใกล้ชิดเขาไม่รับความเป็นธรรม2มาตรฐานตำรวจกระทำความผิดทำไมไม่โดนเหมือนเขาถูกออกจากราชการเขาแค่เสพยาอันนี้ข้อกล่าวอ้างตามที่เขาพูดจากผ่านคนใกล้ชิดนะครับแต่เขาโดนแบบนี้เพราะว่านี่ไงคนไม่เชื่อมั่นในระบบความน่ากลัวคือจะนำไปสู่การต่อต้านการใช้ความรุนแรงมันประหลาดนะคะอาจารย์ตรงที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถูกที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อมั่นในระบบเนี่ยโอเคละเขาลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วเขาเป็นคนผิดแต่ปรากฏว่าคนกลับให้กำลังใจคนกลุ่มนี้แล้วก็ต่อต้านกระบวนการยุติธรรมครับอันนี้คือน่ากลัวก็เพราะว่างี้ครับเพราะต่อไปเนี่ยคนรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำแล้วไม่รับความยุติธรรมเขาจะไม่เข้าสู่กระบวนการและเขาจะไปจัดการด้วยวิธีการของเขาเองเขาเรียกว่าศาลเตี้ยก็กลายเป็นบ้านเมืองก็จะเกิดความไม่สงบสุขก็เพราะว่าเช่นเกิดเหตุสมมติลูกโดนทำร้ายลูกโดนข่มขืนทำร้ายร่างกายถูกฆ่าแจ้งตำรวจคดีไม่คืบหน้าสมมตินะครับหรือไปถึงอัยการสั่งฟ้องไปถึงศาลหลุดผู้ต้องหาจะสู้คดีเก่งและทนายดีสู้คดีจนหลุดพอไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธายังไงสุดท้ายจะเกิดการโกรธแค้นเกิดการแก้แค้นถ้าคดีที่1เกิดขึ้นต่อไป2 3 4 5 6ก็จะไล่มาเรื่อยๆสุดท้ายคืออะไรครับสังคมไม่สงบสุขแล้วเกิดถ้าเกิดการใช้ความแรงเหมือนที่ Terminal 21หรือกรณีที่หนองบัวลำพูผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมารับเคราะห์ไปด้วยฮะก็สะท้อนเห็นถึงความล้มเหลวของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยถูกมั้ยครับมันมีประเทศไหนที่พอเป็นโมเดลว่าระบบกระบวนการยุติธรรมเขาพังไหมคะ
ยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะเยอรมันเคยไปที่บาวาเรียนะครับคุยตำรวจที่นั่นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการทั้งคณาจารย์ทั้งเรียนตำรวจด้วยระหว่างตอนสมัยเป็นอาจารย์โรงเรียนและตำรวจนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันเขาก็โชว์เคสให้เขาดูให้ดูเลยว่าเมื่อก่อนตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์เรืองอำนาจเลยนะครับเป็นผู้นำประเทศใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการไปจับกลุ่มผู้เห็นต่างแล้วก็นำเข้าแคมป์ทรมานนักโทษตอนนั้นเนี่ยคนเนี่ยโจมตีตำรวจนักการเมืองมากไม่ใช่มันศรัทธาต่อระบบคือเกลียดเลยเกลียดมากเขามีการสำรวจเขาบอกอาชีพที่คนเกลียดในประเทศมากสุดนะครับมีสองอาชีพอะไรทราบไหมครับตำรวจก่อนอันดับแรกตำรวจกับนักการเมืองโอ้โหมาทั้งคู่เลยสมัยนั้นใช่ไหมครับพอเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายเขามีการพูดคุยกันนะครับณขณะนั้นว่าเพราะว่าอะไรมีคนเนี่ยตายไปหลัก10ล้านคนจากการที่ฮิตเลอร์เนี่ยสั่งทำให้มีการพูดคุยกันว่าทำไมเราต้องสังคมเยอรมันต้องเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนำไปสู่การกระจายอำนาจนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจผ่านมา50ปีที่ตำรวจที่บาวาเรียเขาโชว์ดูนะครับเขาบอกทุกครั้งที่มีการสำรวจอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ติด1ใน3ของรัฐที่คนเนี่ยอยากเป็นมากที่สุดผ่านไปประมาณ50ปีนะครับก็นี่แสดงให้เห็นว่าณวันนั้นจุดเปลี่ยนเขายอมรับแล้วเขามาดูจะแก้ไขยังไงได้บ้างพอเขาส่งต่อเจเนเรชันตำรวจรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นวันนี้เห็นผลครับเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังเราต้องมีความหวังทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการปฏิรูปทั่วโลกนะครับก็เขายังมีความหวังไงสิ่งสำคัญคือเจตจำนงทางการเมืองต้องแน่วแน่ครับที่จะทำจะแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยเนี่ยก็จะเป็นมิติหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารมันไม่แน่นอนนะฮะมันอยู่ที่คติส่วนตัวเราได้ทำหรือยังคือการได้ทำคือความสำเร็จสิ่งที่ไม่สำเร็จคือไม่ได้ทำจากนั้นจึงอยู่ในฐานะตำแหน่งนี้ก็คิดว่าเหมือนจะทำในวันสุดท้ายของการเป็นรัฐมนตรีครับ